เขาก็มีเซตผลิตภัณฑ์มาแนะนำนะคะจากที่พลอยหน้าสิวขึ้นเยอะมากๆเลยจากการแพ้ครีมนะคะแล้วพอใช้เซตนี้นะคะรู้สึกว่าหน้าดีขึ้นมากๆเลยวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำนะคะตัวนี้เลยนะคะเซตรักษาสิวจากเคียวเดิมนะคะจะมี4ตัวนะตัวแรกนะคะ BZ เจลเป็นเจลแต้มสิวนะใช้ฆ่าเชื้อทำให้สิวแห้งเร็วทำให้สิวอักเสบยุบลงลดการอักเสบโลชั่นปรับสภาพผิวช่วยลดสิวฝ้ากระจุดดำๆทำให้หน้าขาวใสขึ้นด้วยค่ะตัวนี้โลชั่นแป้งญี่ปุ่นนะคะตัวนี้จะช่วยลดการอักเสบบวมแดงของสิวแอคเน่เจลจะทำให้พวกสิวอักเสบนะคะยุบลงแล้วก็ลดการอักเสบรุนแรงใครที่ยังงงๆว่าใช้ยังไงนะคะหลังกล่องนี้นะคะเขาก็จะมีบอกเอาไว้อยู่ค่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็น BZ เจลนะทาก่อนเป็นอันดับแรกเลยคือทาทิ้งไว้ 5-25 นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกสำหรับใครที่เพิ่งมาใช้พอแนะนำให้ใช้5นาทีก่อนนะแล้วค่อยเพิ่มระยะเวลาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะส่วนตัวที่2ก็คือโลชั่นปรับสภาพผิวจะเป็นตัวดอปเปอร์แบบนี้นะเช็ดหน้าก่อนนอนเป็นประจำทุกวันส่วนตัวที่3นะคะจะเป็นโลชั่นแป้งญี่ปุ่นทาแต้มหัวสิวทุกชนิดทั้งสิวอักเสบและบวมแดงรวมทั้งรอยแผลเป็นจากการบีบสิวพลอยอ่ะเคยแบบว่าไปบีบสิวใช่ไหมแล้วรีบทาไปเลยนะคะมันจะไม่เป็นรอยดำนะตัวที่4นะคะเป็นแอคเน่เจลทาบริเวณที่เป็นสิวเช้าเย็นนะหน้าพลอยนะจากที่เป็นสิวนะตอนนี้ก็คือดูได้เลยว่าหน้าคือดีขึ้นมากๆเลยนะคะวันนี้พลอยก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย